มาดูเรื่องของโครงการดิจิตอลวอลเล็ตกันหน่อยนะคะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีผลสำรวจของนิด้าโพที่เข้าไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับโครงการนี้นี่แหละนะคะมีทั้งถามว่าเห็นด้วยไหมกับโครงการนะคะแล้วก็ถามว่าถ้ายกเลิกโครงการนี้ไปจะโกรธนายกรัฐมนตรีจะโกรธรัฐบาลหรือเปล่าคืออย่างที่เราทราบกันนี้ว่าโครงการนี้เนี่ยก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยและคนที่ไม่เห็นด้วยก็เช่นเดียวกันนะคะการตอบแบบสอบถามจากทางนิด้าโพนี้ก็มีทั้งประชาชนที่บอกว่าก็ยกเลิกโครงการได้ไม่เป็นไรบางส่วนก็บอกว่าให้เดินหน้าโครงการนี้ต่อแต่ถ้าถามว่าโกรธไหมที่จะยกเลิกโครงการนี้คนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่บอกว่าไม่โกรธแล้วนะไม่โกรธนะคะทีนี้วันนี้นักข่าวเนี่ยเจอทั้งนายกรัฐมนตรีเจอทั้งรองภูมิธรรมนะคะไปสอบถามว่าได้เห็นผลโพลบ้างหรือยังแล้วก็มองยังไงกับผลที่ออกมานะคะตัวนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยบอกเลยนะคะว่าจากการลงพื้นที่ไปเนี่ยไม่มีประชาชนที่ไม่ต้องการดิจิตอลวอลเล็ตนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดเนี่ยก็พร้อมรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนนะคะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังวันนี้อารมณ์ดีมากนะคะตอนเช้าเจอนักข่าวถามเรื่องนี้นะคะก็ตอบนักข่าวนะคะเกี่ยวกับผลสำรวจของนิด้าโพที่ออกมาเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจกับการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะคะแต่เราเอาสรุปข้อมูลที่ถามที่แบบเป็นไฮไลท์เลยถามว่าถ้าจะยกเลิกโครงการเนี่ยจะโกรธไหมจะโกรธรัฐบาลไหมคนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่บอกว่าไม่โกรธนะคะนายกรัฐมนตรีก็ตอบคำถามนักข่าวสั้นๆว่าก็ต้องดูนะคะว่าใครไปสำรวจเพราะว่าโพลเนี่ยก็มีเยอะแต่ถ้าถามส่วนตัวเนี่ยที่ลงพื้นที่ไปก็ไม่พบคนที่ไม่ต้องการดิจิตอลวอลเล็ตนะคะฟังจากนายกรัฐมนตรีค่ะสำรวจนี่ก็อย่างที่เราพูดแต่โพลมันก็มีหลายๆอย่างนะครับที่มันทั่วถึงหรือเปล่านะครับถามที่คนที่หมอหนองบัวลำพูหรือเปล่าบึงกาฬหรือเปล่านะครับก็ดูนิดนึงแล้วกันนะครับไม่มีใครบอกว่าไม่ต้องการเลยใช่ครับไม่ได้ครับนะครับเมื่อกี้เป็นฝั่งของท่านนายกนะครับทีนี้ทางคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในประเด็นเดียวกันเนี่ยแหละครับโดยบอกนะครับว่าในเวลานี้เนี่ยมีความคิดเห็นที่หลากหลายซึ่งรัฐบาลเองก็พร้อมที่จะรับฟังแล้วยืนยันเจตนาของโครงการนะครับก็เป็นไปเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่นอกจากนี้ดิจิตอลวอลเล็ตนะครับยังเป็นนโยบายที่ได้หาเสียงเอาไว้รวมถึงมีการแถลงต่อรัฐสภานะครับเพราะฉะนั้นจึงต้องเดินหน้าต่อส่วนจะดำเนินการอย่างไรหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ตอบสนองนโยบายของรัฐก็ต้องไปพิจารณาให้เหมาะสมครับนิด้าโพเสนอมาก็เป็นหนึ่งความคิดเห็นเหมือนกับที่หลายหน่วยงานก็เป็นหนึ่งความคิดเห็นโดยเฉพาะหน่วยราชการเนี่ยปัจจุบันจริงๆแล้วหน้าที่นะครับก็คือมีหน้าที่ในการที่ต้องตอบสนองนโยบายรัฐบาลแต่ความคิดเห็นที่แตกต่างกันเนี่ยโดยเฉพาะผู้นำของหน่วยงานมีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการหากไม่ดำเนินการตามสิ่งที่รัฐบาลเสนอก็มีหน้าที่ต้องกลับไปทบทวนพิจารณาว่านโยบายต่างๆนั้นมันดำเนินการไปได้หรือไม่อย่างไรก็ต้องขึ้นกับเจตจำนงที่สภาซึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนได้กำหนดไว้ส่วนแนวโน้มนะครับว่าจะมีการปรับมาเป็นพรบ.กู้เงินหรือไม่นะครับเพื่อความสะดวกและก็ตอบสนองต่อวิกฤตการณ์เร่งด่วนท่านภูมิธรรมก็มีคำตอบเรื่องนี้ด้วยใช่บอกว่าก็ต้องรับฟังอย่างรอบด้านก่อนจะสรุปหาวิธีที่ดีที่สุดก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขต่างๆแต่แน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถฟันธงได้หรอกนะคะเพราะว่าความเห็นของหน่วยงานต่างๆก็ยังต้องรออยู่นะคะผู้สื่อข่าวก็เลยถามเพิ่มเติมถึงกรณีที่ทางคุณภูมิธรรมเองก็โพสต์ใน X ว่าหากไม่กระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะซ้ำรอยวิกฤตปี40ประเด็นนี้คุณภูมิธรรมก็บอกว่าก็อ้างอิงมาจากความเห็นของนักวิชาการพร้อมย้ำว่าหากทำแบบเดิมมันก็จะได้แบบเดิมรัฐบาลตั้งใจจะคิดแบบใหม่และจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะถ้ายังคิดอะไรแบบเดิมชีวิตก็จะเป็นแบบเดิมที่ผ่านมาไม่ว่าธนาคารชาติไม่ว่ารัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหรือไม่ว่ารัฐบาลที่เกี่ยวข้องก็คิดในวิธีการที่เป็นมาอย่างที่วิพากษ์วิจารณ์กันหลายส่วนเราก็มาถึงจุดวันนี้ครับว่าประเทศเราหยุดการเดินหน้าไปเป็นเวลา10ปีแล้วก็ยังเป็นชีวิตที่ยังต้องดิ้นรนตะเกียกตะกายจะต้องการให้ช่วยเหลือเร่งด่วนไม่เร่งด่วนก็ขึ้นอยู่กับภาวะและศักยภาพของพี่น้องประชาชนที่กำลังยืนอยู่เพราะนั้นคิดแบบเดิมก็ได้แบบเดิมครับถ้าคิดแบบใหม่แล้วก็พยายามทำให้รอบครอบก็จะได้อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลพยายามจะดำเนินการจากท่านรองภูมิธรรมนะครับไปต่อกันที่
ในมุมมองของปปช.ด้วยนะครับใช่ค่ะคือคุณภูมิธรรมก็ตอบนักข่าวเพิ่มเติมว่าส่วนมุมมองของปปช.เนี่ยเป็นข้อคิดเห็นก็ต้องรออยู่นะคะยังไม่ใช่ข้อปฏิบัติแต่ว่าตอนนี้ก็ยังต้องรอข้อเสนอแนะหรือว่าความเห็นของปปช.อย่างเป็นทางการมาก่อนนะคะถามเยอะก็วิ่งกันครั้งเนี่ยท่านบอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยคณะทำงานได้มีการพูดคุยกันนอกรอบแล้วนะครับซึ่งเป็นการประชุมอย่างไม่เป็นทางการเพื่อพูดคุยกันแล้วเตรียมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นะครับมาให้ความเห็นเพิ่มเติมซึ่งคาดว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตชุดใหญ่ได้นะครับหลังจากได้รับข้อเสนอจากทางปปช.เข้ามาแล้วแต่ก็ยอมรับนะครับว่าโครงการที่โครงการล่าช้าออกไปเนี่ยมันก็จะไปมีผลทันทีนะครับต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของปี67แต่ยังไงก็ตามรัฐบาลเองก็ได้เตรียมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆเอาไว้บ้างแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดในส่วนนี้ได้ครับกว่าเราจะออกมันก็เป็นครึ่งหลังแล้วทีนี้ณตอนนั้นปัจจัยเศรษฐกิจต่างๆมันอาจจะเปลี่ยนแปลงซึ่งส่วนใหญ่มองว่าครึ่งหลังมันดีค่ะทีนี้เงื่อนไขมันน่าจะมีการเปลี่ยนมั้ยคะเช่นลดหรืออะไรอย่างงี้บ้างเพราะตอนนั้นปัจจัยองค์ประกอบมันอาจจะเปลี่ยนกว่าตอนที่เราคิดยังไม่มีแนวคิดในการเปลี่ยนแต่การเปลี่ยนมันอยู่เป็นอำนาจของคณะกรรมการมันไม่ใช่อำนาจของผมแต่ว่าไม่มีแนวคิดในการเปลี่ยนครับท่านในระหว่างนี้เราควรจะมีอะไรออกมามาตรการออกมาเพิ่มเติมอะไรรองรับไหมคะมีการพูดคุยกันครับยังไม่มียังบางอย่างมันตอบก่อนไม่ได้ครับบางอย่างพูดก่อนไม่ได้แต่รัฐบาลดูอยู่